สวัสดีครับวันนี้ก็ทำถนนต่อนะครับวันที่3ก็เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดชาวบ้านก็มาได้แค่ไม่กี่คนนะครับก็เลยบอกชาวบ้านว่ารอฝนหยุดก่อนให้ฟ้าเปิดค่อยมาลุยกันนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับที่มาก็เลยพาจิตอาสามาช่วยทำเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับก็จะเทปูนตรงนี้แต่ตอนนี้ต้องรอขนหินครับกับทรายน้ำมีแล้วไวเมทพร้อมนะครับก็ครับข้างล่างต้องขนมาจากข้างล่างเพราะว่าหินกับทรายกองกันอยู่ข้างล่างตอนนี้ชาวบ้านกับจิตอาสาก็ช่วยกันนี่ครับขนมาทีละทอดเพราะว่าคนไม่พอระหว่างขนก็ผสมปูนไปจะได้เร็วๆนะสองทางฝากครับไม่งั้นมันขึ้นแล้วหมอคาเฟ่นะครับก็มีพ่อหลวงบ้านบาโกนะครับครูใหญ่ก็มาช่วยชาวบ้านก็มาช่วยกันคนนี้คนหน่อยหินทรายก็หนักครับก็ไม่ได้ผู้หญิงล้อมหน้าผู้ชายเอาผู้ชายมาอันนี้ก็รถครูใหญ่มาช่วยขนหินทรายแต่ขึ้นได้แค่นี้ครับเพราะว่าข้างบนมันเละรถขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ปูนครับปูนใน50โลอันนี้คือถนนที่ทำเสร็จแล้ว2วันได้กี่เมตรนู่นครับหินกับทรายต้องขนมาจากตรงนู้นโอเคตอนนี้ก็ได้ปูนแล้วประมาณ 1,700 ถุงครับก็ยังขาดอยู่ 3,000 กว่าชาวบ้านก็จะทำเรื่อยๆครับแต่จิตอาสาจะลงวันที่21แล้วก็จะมาอีกทีเดือนหน้าส่วนวันจะประกาศหน้าเพจอีกทีนึงต้องดูฝนฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปรึกษากับชาวบ้านครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคนที่ท่านที่ทำบุญบริจาคปูนมานะครับแล้วก็บริจาคทุนนะครับเลี้ยงอาหารชาวบ้านแล้วก็เด็กๆครับโอเคจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมจะ